ระยะนี้ทางสวนธนพัฒน์ได้รับโทรศัพท์นะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการปลูกไผ่ส่วนใหญ่ก็จะเจอคำถามที่มักจะเจอซ้ำกันบ่อยนะครับก็จะมีในส่วนของปลูกไผ่ชนิดไหนดีนะครับคือบางท่านอาจจะยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะปลูกไผ่ใช้ลำหรือว่าไผ่ขายหน่อนะครับก็ให้เพื่อนๆลองศึกษาดูว่าเรามีความพร้อมในเรื่องของแรงงานนะครับในการดูแลรวมทั้งเรื่องระบบน้ำหรือเปล่านะครับคือเรื่องของการดูแลนะครับเพราะว่าไผ่ขายหน่อเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการดูแลค่อนข้างมากรวมทั้งระบบน้ำเนี่ยต้องมีนะครับส่วนไผ่ที่ขายลำก็เราปลูกเขาแล้วแค่ให้เขาเจริญเติบโตนะครับเมื่อเขาตั้งกอได้เนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแรงสำหรับวันนี้ที่ถ่ายให้ชมนะครับก็จะเป็นไผ่ข้าวหลามกาบแดงคือไผ่ตัวนี้โดยส่วนตัวนะครับทางสวนมองว่าน่าปลูกมากนะครับเพราะว่ามันมีความต้องการลำจริงนะครับคือถ้าเราปลูกแล้วมีแรงงานนะครับในการที่จะตัดลำเขาขายในอนาคตนะครับตัวนี้สามารถขายได้แน่นอนเพราะว่าผมเองมีเพื่อนๆ นะครับที่โทรเข้ามาสอบถามเนี่ยขอซื้อลำไผ่หรือว่ากระบอกไผ่ที่จะนำไปเผานะครับเผาข้าวหลามเนี่ยโทรติดต่อมาเยอะมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไผ่อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราปลูกแล้วนะครับเราก็มีแค่ในส่วนของการนำเสนอว่าทำยังไงให้ลูกค้าเจอเรานะครับว่าเราปลูกไผ่สายพันธุ์นี้นะครับเมื่อลูกค้าเจอเราผมมั่นใจว่าเราขายได้แน่นอนนะครับสำหรับไผ่ข้าวหลามกาบแดงสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรตามที่แจ้งเอาไว้ได้เลย